สวัสดีครับชาว Samsung Smart TV ทุกคนวันนี้พบกับนายบุญแรงอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำพาแนลใหม่ของหน้า Smart Hub ของ Smart TV Samsung นั่นเองนั่นก็คือหน้า Movie and TV Show แล้วก็หน้า News On ครับผมสำหรับพาแนล Movie and TV Show นะครับก็จะเป็นการรวบรวมเอาภาพยนตร์และรายการทีวีในแอป Samsung Showtime มาไว้ด้วยกันแบบนี้นะครับผมโดยเราสามารถเลือกเข้าไปดูเมนู Favorite สำหรับภาพยนตร์ที่เราได้กดไลค์เอาไว้ที่กด Love นะครับที่เป็นรูปหัวใจหรือว่าจะเลือกเข้าไปดูในพาแนลฟีเจอร์เพื่อดูแบบเป็นหมวดหมู่ในแต่ละหมวดหมู่ภาพยนตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นทริลเลอร์ฟันนี่ดรามาติกฮอร์ริฟิกและก็พาชเนตนะครับผมนอกจากนี้ยังมีในโซนของมูฟวี่สำหรับท่านที่ต้องการรับชมภาพยนตร์เพิ่มเติมที่โชว์อยู่ข้างหน้าครับก็จะเป็นการรวบรวมเอาภาพยนตร์ทั้งหมดที่มีอยู่ในแอป Samsung Showtime เอามาโชว์แบบนี้นะครับผมโดยท่านสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดของหนังนะครับหรือสามารถกด Watch Now เพื่อว่ารับชมทันทีผ่านแอป Samsung Showtime ณขณะนั้นหรือว่าจะกดที่รูปหัวใจหรือว่ากด Love เนี่ยครับเมื่อเรากดที่รูปหัวใจปุ๊บหนังเรื่องดังกล่าวก็จะวิ่งไปอยู่ในเมนู Favorite นะครับผมหรือว่าจะกด Like ก็ได้ครับหรือว่าจะแชร์ให้เพื่อนผ่าน Facebook และก็ Twitter ได้เช่นเดียวกันนะครับผมนอกเหนือจากภาพยนตร์แล้วนะครับในแพเนล Movie and TV Showยังมีรายการทีวีทางฟรีทีวีให้ทุกท่านได้เลือกรับชมกันโดยท่านกดมาที่ทีวีโชว์ด้านล่างนี้นะครับด้านในก็จะเป็นรายการทั้งหมดที่อยู่บนฟรีทีวีไม่ว่าจะเป็นคดีเด็ดวูดดี้เกิดมาคุยเรื่องจริงผ่านจอหรือว่าเธอเที่ยวไทยนะครับผมโดยเมื่อทุกท่านอยากจะรับชมก็แค่กดเข้าไปเลยครับด้านในก็จะมีหน้าตาเหมือนกับตอนที่กดเข้ามาในหนังเมื่อตะกี้นี้นะครับผมโดยมีปุ่ม Watch Now ปุ่มกด Love กด Like ได้เช่นเดียวกันสำหรับทุกท่านที่จะดูก็กด Watch Now แล้วก็กดปึ๊บแอปก็จะวิ่งไปที่ Samsung Showtime นะครับผมแล้วก็จะโหลดหน้าตาขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นก็กดที่ Play Movie ได้เลยนะครับก็จะเป็นการเล่นเลือกชมรายการนั่นเองและนี่ก็คือ Panel Movie and TV Show ครับสำหรับอีก Panel นึงที่ถูกเพิ่มเข้ามาในปีนี้นะครับนั่นก็คือ Panel News OnNews On คือการรวบรวมข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกนะครับจากเว็บยาฮูประเทศไทยขึ้นมาโชว์ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมหลากหลายสำนักข่าวด้วยกันไม่ว่าจะเป็น AFP News Malaysian Insider นะครับผมก็สามารถกดเข้าไปเลือกชมได้ด้านในก็จะมีเนื้อหาโชว์แบบนี้นะครับให้ทุกท่านได้อ่านข่าวสามารถกดซ้ายขวาเพื่อเลื่อนไปข่าวถัดไปหรือข่าวก่อนหน้าได้เช่นเดียวกันครับผมนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีแถบพยากรณ์อากาศจากสถานที่ต่างๆภายในประเทศไทยนะครับผมนั่นเป็นอย่างกรุงเทพมหานครของเราครับก็จะมีโชว์อุณหภูมิปัจจุบันนะครับผมเชียงใหม่อ๋อกำลังหนาวเลยนะครับ22องศานะครับนี่ก็คือแถบ News On อีกหนึ่งแถบที่ถูกเพิ่มเข้ามาในหน้า Smart Hub ของ Samsung Smart TV ของเรานะครับผมทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือ2พาแนลใหม่ที่ทุกท่านจะได้รับชมผ่านหน้า Smart Hub ที่ถูกปรับเปลี่ยนและอัปเดตขึ้นมานะครับผ่านทาง Samsung Smart TV ครับผมขอบคุณครับ